สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเร่งด่วนนิดหนึ่งนะครับก็มีบางท่านทักเข้ามาบอกว่าเข้าสตูดิโอนะครับจากมือถือไม่ได้ YouTube Studio จากมือถือไม่ได้แล้วเราจะทำอย่างไรกันดีนะครับผมก็ไปเช็คมาแล้วว่าเออของผมก็เข้าไม่ได้ปกติเข้าได้นะดี๋ยวอยู่ก็เข้าไม่ได้ขึ้นมาทันทีนะครับ ก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจช่อง NJ Story ด้วยนะครับและขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับนายป๊อบคอนอยากกินป๊อบคอนต้องนายป๊อบคอนร,ราคาส่งนะฮะ1 0 0 0บาทส่งฟรีทั่วประเทศเอาไปขายต่อก็าทำกำไรได้หรือทำป๊อบคอนเองก็มีคลิปสอนทำป๊อบคอนอยู่ในช่องนายป๊อปคอนนะครับ u t u b e ช่องนายป๊อปคอนไปกดติดตามกันได้เลยนะครับผม สำหรับปกติเนี่ยนะเวลาเราเข้า,าจากโค m มนะครับจากโคลมเนาะไอในมือถือใช่ไหมเข้าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยแล้วเราจะเข้าสตูดิโอเนี่ยแล้วก็พิมพ์คาว่า youtube Studio เข้าไปนะครับแล้วโดยปกติแล้วนะปกติมันจะมีคาว่าล็อกอินล็อกอินล็อกอินอ่าอ่ามันจะมีคาว่าล็อกอินประมาณนึงแหละกดล็อกอินเนี่ยมันจะเข้าจากเบราว์เซอร์ได้แต่ครั้งนี้อยู่ๆล็อกอินมันหายไป พอเรากดไปคำว,ว่า YouTube Studio ใช่ไหมมันก็เด้งมาหน้าต่างแบบนี้ครับเข้าไปสู่แอปพลิเคชัน Studio ซึ่งมันไม่ใช่เบราว์เซอร์ไงแล้วไอ้แอป Studio เนี่ยมันแก้ไขบางอย่างไม่ได้นะครับคือมันก็พยายามจะทำให้แก้ทุกอย่างแหละแต่ตอนนี้มันยังแก้ได้ไม่ไม่ไม่ครบหรือใส่รายละเอียดของคลิปไม่ครบหรืออะไรบางอย่างนะครับ ซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นอยู่เนาะแต่ผมเช็คเข้าไปในกลุ่มนะปกติเมีพี่แตงกวาก็ยังสามารถเข้าได้อยู่นะครับแต่ว่าผมผมก็เข้าไม่ได้เนาะทำยังไงดีเดี๋ยวคลิปนี้มาดูวิธีแก้ปัญหากันนะครับอันนี้ก็ได้บอกว่าเป็นเฉพาะ Android นะส่วน iOS เรอก่อนเพราะว่าไม่มีโทรศรัพท์ iPhone มีแต่โทรศรัพท์ Android อ่ะมาดูวิธีแก้นะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่านะทุกคนการตั้งค่านี้นะการตั้งค่า เสร็จแล้วนะครับพอเจอการตั้งค่าใช่ไหมเลื่อนเลื่อนลงมาหน่อยหาคาว่าแอปแอปนะครับกดเลยกดแอปปึ้งปึงก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับแอปเห็นไหมแอปอืมจากนั้นใช้คําว่าการจัดการแอปครับการจัดการแอปภาษาอังกฤษไม่มั่นใจนะแต่ว่าเบื้องต้นก็น่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเมนจแอปอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าภาษาไทยคือการจัดการแอปกดเลยกดเสร็จเรียบร้อยก็จะเจอหน้าต่าง แอปเตมหมดเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับใช้การค้นหาพิมไปเลย YTS อย่างเงี้ยนะครับ YT เคแล้วก็ s อก็จะเจอ YTS t u d i o นะครับกดเลยครับปึ้งปึ้งกดก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้เห็นไหมหน้าต่างนบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับให้เราหาคําว่านะครับหาคาว่าเปิดตามค่าเริ่มต้นคือเจอหน้าต่างแบบเนี้ยเลื่อนลงมาหน่อยหนึ่งเลื่อนลงมาเลื่อนจอนลงมานิดหนึ่งนะครับเลื่อนลงมาแต่จเจอคําว่าเปิด ค่าเปิดตามค่าเริ่มต้นเจอคำนี้นะอ่ะกดเลยครับปึ้งปึ้งกดเสร็จเรียบร้อยจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับหน้าต่างแบบนี้นะก็มันจะบอกว่าลิงก์ที่เปิดในแอปนี้นะครับลิงก์ที่จะเปิดในแอปนี้หนึ่งลิงก์ที่รับการยืนยันแล้วนี่แหละปัญหาก็คือพอเราเข้าจากเบราว์เซอร์ใช่ปะ่ะแล้วมันเจอเว็บไซต์เนี้ยที่เป็นลิงก์แบบนี้ยมันก็จะมาเปิดที่แอปมันก็จะไม่เปิดเบราว์เซอร์ให้เราสิ่งที่เราต้องทําก็คือกดปิดครับ กดปิดนะจากสีขฟ้าเนี่ยให้เป็นสีเทาๆแบบนี้นะกดปิดปุ๊บปิดเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็มาลองเข้าดูอีกหนึ่งครั้งนะครับลองเข้าดูอีกหนึ่งครั้งพิมพ์เหมือนเดิมเลยตูทูบสตูดิโอนะครับก็จะหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับตอนนี้ไม่ต้องกดคาว่าล็อกอินแล้วนะกดตัว YouTube Studio เลยนะครับกดปุ๊บนะกดเรียบร้อยปุ๊บก็จะจหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมาเอา้าทำยังไงดีล่ะต้องดาวน์โหลดไหมหรืออะไรนะครับ สังเกตด้านล่างนะครับใช้สตูดิโอต่อนะครับใช้คำนี้นะสตูดิโอต่อกดตรงนี้นะทุกคนตรงนี้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 นะครับกดเลยปุ๊บกดเสร็จเรียบร้อยก็จะเด้งหน้าต่างแบบนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะรันอยู่บนเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของหลังบ้าน YouTube หรือก็คือ YouTube Studio ที่ออนบนเบราว์เซอร์นะก็สามารถเข้าได้ปกติเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูกันได้นะครับ อันนี้คําถามว่าเอ๊ะเราคนท o u t u b e ต้องเข้าจากไหนเป็นหลักนะครับจริงๆก็ไอสตูดิโอเนี่ยมันก็ครอบคลุมประมาณสัก80%แล้วเละเพียงแต่ว่า90%้าสิบเปอร์เซ็นต์อร้อยเอน่ะเออยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องมาแก้บางอย่างในนี้นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไอการสร้างไรายได้ก็ทําไม่ได้นะในในแอปนะต้องมาทําในนี้เอ่อแต่เดี๋ยวนี้ทําในแอปได้นะครับการสร้างไรายได้แต่ในนี้เองเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของเพลงใช่ไหมอ่ามีเพลงที่เราต้องไปเอามาเพลง,นะง,พลงนี่นบ หรือว่าเรื่องของการจัด p a y l i s t นะครับหรือการตั้งค่าคลิปที่มัน advance ขึ้มนมาหน่อยนะเพราะว่าในในสตูดิโอที่เป็นแอปพลิเคชันเนี่ยบางคำสั่งไม่สามารถใช้งานได้นะครับก mm ็เลยต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์กันนั่นเองโอเคคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NG Story ด,ด้วยนะครับหรืออยากจะเข้ามาจอยก็มีทั้ง Facebook g r o u p มีทั้ง l i น e Open Chat ก็เข้ามากันได้เต็มที่เลยเนาะคลิปนี้ขอราทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ